الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة عليهم السلام ประการที่สองนะครับจากประการต่างๆของอีมานนั่นก็คือการอีมานต่อบรรดามะลาอิกะห์นุมินบิอันละฮุมอาลัมฆอยบิฆาบอันนะลานะราฮุมเราศรัทธาว่ามะลาอิกะห์นั้นคือสิ่งถูกสร้างที่เร้นลับนะครับคอละกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินนูรอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างบรรดามะลาอิกะห์จากรัศมียุตีอูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายอซูนะบรรดามะลาอิกะห์เหล่านั้นเคารพภักดีหรือว่าภักดีต่อพระองค์และจะไม่มีทางฝ่าฝืนพระองค์นุมินบิอันนะละฮุมอัรวาฮเราศรัทธาว่าแท้จริงบรรดามะลาอิกะห์นั้นมีดวงวิญญาณวะอัชชาดมีเรือนร่างวะอุกูลมีสติปัญญาวะกุลูบมีหัวใจนุมินบิจะมีอัลมะลาอิกะห์อะลัยฮิมุสสลามเราขอศรัทธาต่อทุกๆมะลาอิกะห์ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم كجبريل عليه السلام และเราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอนเราจากชื่อของพวกมลาอิกะห์ทั้งหลายอย่างเช่นท่านมลาอิกะห์จิบรีล ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفات مثل لا يعصون الله ما أمرهم และเราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสอนพวกเราจากคุณลักษณะของมลาอิกะห์อย่างเช่นมลาอิกะห์นั้นจะไม่ฝ่าฝืนพระองค์ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام وكل بالوحي. และเราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสอนเราจากสิ่งที่เป็นการงานของบรรดามาเลกาอย่างเช่นจิบรีลเป็นผู้ที่นำวะฮีมาให้ท่านรอซูล نؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنهم. เราขอศรัทธาต่อทุกๆข่าวคราวที่มีต่อบรรดามาเลกา